ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองสมชัยไว้อาลัยชวนไม่เป็นกลางชิงส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.อุ้มหายนายสมชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยในฐานะอดีตกกต.ได้โพสต์ไว้อาลัยทำหน้าที่ไม่เที่ยงธรรมชวนไม่เป็นกลางเด้งรับรัฐบาลชิงส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.อุ้มหายก่อนเจอคว่ำเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้โพสต์เฟซบุ๊กกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาพระราชกำหนดพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565พุทธศักราช2566โดยระบุว่าประธานชวนหลีกภัยใช้อำนาจประธานสภาตรวจสอบการเข้าชื่อของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอย่างเร่งด่วนทันทีทั้งที่เวลาตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อเป็นเวลา3วันแล้วอาศัยจังหวะดังกล่าวปิดการประชุมสภาการกระทำดังกล่าวน่าจะไม่ถูกต้อง 1. การตรวจชื่ออย่างเร่งด่วนและรีบส่งออกต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นการแสดงตัวไม่เป็นกลางของการทำหน้าที่ประธานรัฐสภามุ่งสนับสนุนการทำหน้าที่ของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเพื่อหลีกเลี่ยงการลงมติคว่ำพ.ร.ก.เป็นการเสื่อมเกียรติอย่างยิ่ง 2.รายชื่อที่ลงนามส่งสารรัฐธรรมนูญยังไม่ส่งออกจากสภาด้วยซ้ำและธุรการของสารรัฐธรรมนูญยังไม่ได้รับเรื่องและธุรการรับเรื่องยังต้องรอคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับจึงไม่ควรเป็นเหตุให้ต้องรีบปิดการประชุมสภาที่กำลังพิจารณาวาระดังกล่าวขอไว้อะไรต่อการทำหน้าที่ที่ไม่เที่ยงธรรมของประธานชวนหลีกภัยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ